สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำไปแล้วใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่ออะไรนะน้ำมีประโยชน์ต่อคนต่อพืชและก็ต่อสัตว์ใช่ไหมล่ะคะน้ำนะคะเราสัมผัสน้ำได้ใช่ไหมคะเมื่อสัมผัสน้ำน้ำนั้นจะทำให้ตัวเรานั้นเปียกแต่นี่คุณครูลองจับน้ำจับน้ำได้ไหมคะไม่ได้ไม่สามารถที่จะจับน้ำขึ้นมาได้เพราะน้ำนั้นเป็นของเหลวเขาจะอยู่ในภาชนะที่ใส่นั่นเองอย่างเช่นคุณครูนำน้ำมาใส่ในขวดน้ำก็อยู่ในรูปของขวดถ้าคุณครูเทน้ำใส่แก้วนี่เลยค่ะน้ำนั้นเขาก็จะอยู่ในรูปของแก้วถ้าเทใส่ชามเขาก็จะอยู่ในรูปของชามถ้าเทใส่จานเขาก็จะอยู่ในรูปของจานน้ำเป็นของเหลวมีประโยชน์ต่อเรามากมายเลยนะคะเด็กๆแล้วน้ำนะคะยังสามารถนำมาเล่นสนุกๆได้ค่ะเด็กๆเอาละค่ะเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมคะคราวที่แล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมกับครูตองไปวันนี้เราจะใช้การเป่าค่ะเด็กๆเป่าแบบนี้นะคะคุณครูขออนุญาตถอดแมสก์นะเราจะใช้การเป่าในการทำกิจกรรมสนุกๆในวันนี้ค่ะเอาเริ่มกันเลยนะคะกิจกรรมในวันนี้เราจะมีอุปกรณ์นะคะน้ำหลอดกาแฟถ้วยแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดฟองค่ะจะเป็นสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานหรือนี่แชมพูสำหรับเด็กค่ะเด็กๆเอาละค่ะเรามาเทน้ำนะคะใส่ในชามค่ะเทน้ำใส่ในชามนะคะเอ๊ะลองเป่าดูค่ะเด็กๆ เป่าดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำไหมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทีนี้เรามาลองค่ะนี่วันนี้นะคะใช้แชมพูสำหรับเด็กนะคะเพื่อลดการระคายเคืองนะเอาละค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะทีนี้เด็กๆลองค่ะคนค่ะจากนั้นเป่านะคะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆเกิดฟองขึ้นมาใช่ไหมล่ะคะเป็นฟองสบู่ขึ้นมาเยอะเลยโอ้โหสนุกจังเลยค่ะหรือเด็กๆอยากจะลองเอามาเป่าข้างนอกดูก็ได้นะคะเด็กๆไม่ควรดูดเข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆดูดนะคะน้ำยาจะเข้าไปในปากของเด็กๆทำให้เกิดอันตรายได้นะคะการเล่นอันนี้นะคะต้องเป่าอย่างเดียวนะคะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะที่บ้านของเด็กๆมีขวดใช่ไหมคะนี่เลยมีขวดเป่าขวดก็สามารถนำมาเล่นได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ให้เด็กๆนะคะตัดก้นขวดออกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเด็กๆเอาขวดมาแล้วก็ตัดก้นออกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอามาเล่นได้เลยค่ะเด็กๆจุ่มลงไปแล้วเด็กๆก็เป่านะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆขวดก็สามารถนำมาเป่าฟองสบู่ได้นะคะเห็นไหมคะขวดจะฟองใหญ่กว่าหลอดใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆอยากจะได้ฟองใหญ่ขึ้นเด็กๆก็สามารถหาขวดที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ได้นะคะเป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมคะกิจกรรมสนุกๆนี้เขาเรียกว่าสนุกกับฟองสบู่ค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมนี้ที่บ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะรอดูค่ะ